ตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเป็นตลาดที่เติบโตมากแต่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งในตลาดเนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติเราเห็นคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยอยู่ในแผน strategy ของแบบทุกบริษัทเลย market size ของประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเล็กสำหรับหลายๆไอเดียวันนี้เนี่ยคงไม่ได้แข่งแค่ในประเทศไทยแต่เรากำลังแข่งในตลาดสากลเราทำอยู่ในบริษัทต่างชาติเนี่ยโอ้โหเราได้รับการยอมรับวันที่เรามาสตาร์ทของตัวเองอันนั้นน่ะโอ้โหเป็นจุดที่ยากมากๆเราพยายามมากนะครับในการที่จะเราเรียกว่า over deliver บางงานเนี่ยเราไปทำงานเนี่ยเราแทบจะไม่ได้กำไรเลยเราไม่ได้อยากเป็นแค่ service provider แต่เรามองว่าท้ายที่สุดเนี่ยธงเราคือเราต้องการเป็น partner ที่แท้จริงเลยแม้ว่าอินดัสทรีที่ advanced ที่สุดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วยังมีโอกาสที่เราจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยต่อไปเพราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปข้างหน้าตลอดถ้าเรามองง่ายๆว่าเราเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดั้งเดิมเนี่ยแล้วเราไม่ได้ปรับตัวไม่ได้มาใช้ช่องทางเหล่านี้ในการเข้าหาลูกค้าไม่ได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการทำธุรกิจเนี่ยอันนี้เราก็จะพ่ายแพ้ทุกเซกเมนต์แหละครับจริงๆแล้วเวลาเราทำการวางแผนเรื่องของ strategy หรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการคำนวณมีการประมาณการทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเหมือนกับเราหลับตาแล้วก็คว้างลูกดอกไปจะไม่รู้จะโดนเป้าหรือเปล่า